มาเริ่มที่แลบแรกของการออกรีพอร์ตกันเลยนะครับซึ่งแลบแรกของเราเนี่ยเราจะทำการออกรีพอร์ตที่เรียกว่า simple report หรือออกรายงานที่แบบง่ายสุดๆนะครับเป็นพื้นฐานสุดๆของการออกรายงานนะครับโดยข้อมูลที่เราจะเอามาออกนะครับออกรายงานเนี่ยก็คือข้อมูลจากแลบที่แล้วก็คือเป็นข้อมูลของใบเสร็จสินค้านะครับหรือว่าที่อยู่ในtable order นั่นเองเราจะข้อมูลใบเสร็จสินค้าเนี่ยมาออกรีพอร์ตให้ดูในหน้าตาที่มันดูสวยงามนิดนึงนะครับแล้วเราจะสามารถเอาไปพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้นะครับทีนี้สเต็ปของการออกรายงานนะการออกรายงานเนี่ยอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะครับอาจารย์เขียนมาร์กเป็นสีแดงไว้ว่าถ้าเราจะในสเต็ปที่1โอเคโทษทีในสเต็ปที่1เนี่ยเวลาเราจะออกรายงานนะครับข้อมูลนะครับที่จะออกรายงานเดี๋ยวเราต้องมีซะก่อนฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องสร้างตัว data model ที่เก็บข้อมูลที่จะออกรายงานก็คือเราต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลน่ะมาเก็บไว้ในโปรแกรมเราก่อนเพื่อเอาข้อมูลตัวเนี้ยมาออกรายงานนะครับแต่ว่าถ้าเราดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาอาจารย์มาร์กเป็นสีแดงไว้ตรงนี้ว่าในส่วนของโปรแกรม Crimson Report นะครับ Crimson Report เนี่ยมันจะไม่รองรับฟิลข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับฟิลข้อมูลตัวเลขบนฐานข้อมูลนะที่เป็น nullable นะครับเป็น nullable คืออะไรคือบนฐานข้อมูลน่ะในฟิลแต่ละฟิลถ้าเป็น SQL Server มันจะสามารถกำหนดให้เป็น null ได้นะครับกำหนดให้เป็น null ได้แล้วพอถ้าฟิลนั้นน่ะมันเป็น null นะครับเวลามันถูกดึงลงมาอยู่ที่ในตัวโปรแกรมนะครับโดย entity framework เนี่ยมันจะมี type เป็น nullable นะครับ nullable ก็คือ null กับ able นะครับ null แปลว่าค่าว่างใช่ไหม able ก็คือสามารถก็คือเป็นค่าว่างได้ก็คือข้อมูลเนี่ยถ้าถูกดึงลงมานะครับใน entity framework แล้วข้อมูลนั้นน่ะเป็นตัวเลขนะครับโดยมีชนิดข้อมูลเป็น null นะมันจะใช้กับ Crimson Report ไม่ได้ฉะนั้นข้อนี้สำคัญมากสีแดงนะครับต้องระวังดีๆทีนี้มันหน้าตาเป็น null มันคืออะไรนะครับทีนี้โอเคเราเข้าไปที่โปรแกรมอาจารย์จะเอาโปรแกรมให้ดูนะครับในส่วนของโปรแกรมอาจารย์สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะเป็น add new project ใหม่ขึ้นมาเป็นวินฟอร์มเหมือนเดิมนะครับเป็นวินฟอร์มเหมือนเดิมฉันตั้งชื่อว่า lab 0501นะครับเป็น simple report นะครับ simple report enter เข้าไปนะครับแล้วทีนี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเก็บในโปรแกรมก่อนถึงจะออกรีพอร์ตได้ถูกไหมครับฉะนั้นการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเราก็จะต้องทำการ connect ไปโดยใช้ entity framework นะครับทีนี้เราก็มาเซตตัวนี้ start up ก่อนนะแล้วก็อาจารย์จะทำการติดต่อฐานข้อมูลโดย add new item ขึ้นมาสร้างตัว entity framework นะครับตัว data model นะครับแล้วกด add เข้าไปนะจากนั้นเราก็ connect ไปยังฐานข้อมูลตามที่เราเคยทำมาในทุกๆ lab นะครับเราเลือกไปที่ฐานข้อมูลที่เราสร้างนะครับกด yes ตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ next ไปมันก็จะ connect ไปที่ฐานข้อมูลตอนนี้ในรายงานของเราอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการแค่1 data 1 table นะครับก็คือตัว table order อาจารย์ก็เอามาแค่อันเดียวนะครับเอามาแค่ table order อันเดียวนะเอามาใส่ในโปรแกรมจากนั้นตัว entity framework มันจะทำอะไรมันจะทำการติดต่อไปยังฐานข้อมูลถูกไหมครับติดต่อไปยังฐานข้อมูลเสร็จแล้วมันก็จะนำมาสร้างเป็นตัว API หรือว่าตัว class ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อฐานข้อมูลก็คือตัว entity data model นะครับโดยอัตโนมัติแล้วทีนี้แหละทีนี้ถ้าเราไปดูนะเราไปดูในส่วนของโปรแกรมของเรานะครับในส่วนของ table order นะครับตัวฐานข้อมูลนะเปิด table order ขึ้นมานะครับแล้วเราเข้าไปที่หน้า design นะครับเข้าไปที่หน้า design ตัว table order จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีฟิลข้อมูลก็คือ id เป็น int นะครับแล้วก็ไม่มี allow null นะดูจากตัวนี้เห็นไหมอาจารย์บอกว่าถ้าในฐานข้อมูล SQL server เป็น allow null นะครับถ้ามันเป็นตัวเลขมันจะใช้ไม่ได้ฉะนั้นเรากลับไปดูตัวนี้เป็นตัวเลขแต่ว่ามันไม่ allow อันนี้โอเคใช้ได้นะครับตัวนี้เป็น date time อันนี้ก็ใช้ได้ส่วนตัวนี้ครับตัว order number ในฐานข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าเป็น null ได้นะมันติ๊กถูกตรงนี้เป็น null ได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวอักษรฉะนั้นอันนี้ก็ใช้ใน Crimson Report ได้ตัวนี้เป็น int นะครับเป็น int แต่ว่า null ไม่ได้โอเคอันนี้ก็ใช้ใน Crimson Report แต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับตัว total amount นะครับมันเป็นตัวเลข decimal นะครับเป็นตัวเลขแล้วดันเป็น null ได้ฉะนั้นตัวนี้แหละจะทำให้ Crimson Report มีปัญหานะครับมันมีปัญหายังไงทีนี้เราเข้าไปดูนะครับเราเข้าไปดูที่ตัวCrimson Report ตัวไหนล่ะตัวโปรแกรมของเรานะครับตัวโปรแกรมเห็นไหมครับพอเราเลือกนะครับ
เราสร้างตัว data entity model ขึ้นมาได้ละจากเมื่อกี้นะครับแล้วไอ้สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็คือ class เหล่านี้ถูกไหม class ข้างล่างอาจารย์เอาเมาส์คลิกข้างล่างนะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับย่อตรงนี้ก่อนแล้วตัวโมเดลเห็นไหมครับตัวโมเดลที่มันสร้างขึ้นเนี่ยของ table order นะครับมันจะมีชนิดข้อมูลตามที่เราดูในฐานข้อมูลแต่ตรง total amount เนี่ยนะครับมันเป็นประเภท null label มันเป็น null label ของ decimal ไอ้ตัวนี้แหละครับ Kaizen Report ไม่รู้จักนะครับ Kaizen Report ไม่รู้จักไม่สามารถเอามาทำงานกับ Kaizen Report ได้ฉะนั้นต่อให้ทำงานยังไงตัว Kaizen Report ก็จะ error นะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของ Kaizen Report เลยนั้นเราต้องทำความเข้าใจดีๆแล้วทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ยังไงถ้าสมมติว่าในฐานข้อมูลนะครับมันเป็น null ได้วิธีการนะครับมันมีทางเดียวครับเราต้องแก้จากต้นทางนะครับแก้จากต้นทางก็คือฐานข้อมูลตัวไหนที่เป็นตัวเลขแล้วเป็น null ได้เนี่ยเราจะต้องติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ออกนะครับเราต้องติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ออกแล้วเราก็ต้องทำการเซฟฐานข้อมูลตัวนี้นะครับฐานข้อมูลตัวนี้ให้ตรงนี้มันไม่เป็นเนามันเป็นเนาไม่ได้นะครับทีนี้อาจารย์กดเซฟนะครับอาจารย์แก้ที่ฐานข้อมูลปุ๊บอาจารย์กดเซฟพอกดเซฟไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำการไปเปลี่ยนแปลง data ตัวโครงสร้างนะครับหลายคนนะครับที่กดปุ๊บอาจารย์ว่าไม่ใช่หลายคนอาจารย์ว่าทุกคนนั่นแหละนะครับตอนนี้พอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยของอาจารย์จะสั่งให้มันเซฟแล้วมันจะมี yes กับ no เซฟได้นะครับมันจะมีบอกว่า yes กับ no ถ้าอาจารย์กด yes ไปปุ๊บมันเซฟได้นะครับมันไม่มีตี error อะไรขึ้นมานะครับทำไมถึงไม่มีตี error อะไรขึ้นมาในส่วนของการแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูลนะครับถ้าเป็นตัว Microsoft SQL Server Management Studio ตัวมาตรฐานของมันเนี่ยมันจะแก้ไขฐานข้อมูลไม่ได้นะถ้าเราสร้างไปแล้วเราแก้ตัวโครงสร้างไม่ได้นะครับเราต้องอนุญาตให้มันแก้ไขตัวโครงสร้างได้ก่อนโดยที่เข้ามาที่ตัว tool นะครับอย่าลืมนะทุกคนต้องทำตามนี้นะครับเข้ามาที่ตัว tool นะครับแล้วก็ option นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาล่างๆนิดนึงในส่วนของตัว designer นะครับในส่วนของ designer นะตรงนี้เห็นไหมครับตรงเช็คบ็อกซ์สุดท้ายเนี่ยของหลายๆคนอาจจะเป็นเครื่องหมายถูกติ๊กอยู่นะครับต้องเอาติ๊กตรงนี้ออกนะครับเพราะตรงนี้เป็นแปลว่ามันจะป้องกันไม่ให้เราแก้ไขตัวโครงสร้างของtable นะครับดังนั้นใครที่ติ๊กอยู่นะครับให้ติ๊กออกนะครับแล้วกดโอเคนะครับกดโอเคพอกดโอเคแล้วเราถึงจะมาแก้ไขตัวฐานข้อมูลแล้วถึงจะเซฟได้นะครับทำให้ได้ตามนี้นะพอแก้ไขฐานข้อมูลปุ๊บให้มันเซฟได้ตามนี้นะเสร็จปุ๊บฐานข้อมูลเราก็คือออเดอร์นะครับ table order เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็น null ได้ละตรงฟิวนี้นะครับทีนี้กลับไปที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับกลับไปที่โปรแกรมของเราตัวนี้มันเป็น null อยู่ใช่ไหมนะเราอาจจะแก้ไขตรงนี้ก็ได้นะครับเราแก้ไขตรงนี้ให้มันไม่เป็น null นะครับก็คือเราลบตัวนี้ออกแต่อาจารย์จะทำนี้ให้ดูอาจารย์จะทำการ connect ฐานข้อมูลใหม่แล้วให้มัน auto generate ใหม่นะครับเพื่อความชัวร์ที่สุดฉะนั้นไอ้ตัวที่เราเคย generate มานะครับเราคลิกขวาแล้ว delete ทิ้งอาจารย์จะ delete ทิ้งเลยนะครับ delete ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยจากนั้นอาจารย์ทำการแอดเข้ามาใหม่ครับคลิกขวา add new item เข้ามาใหม่นะครับ data model เหมือนเดิมครับกด add เข้ามา connect ทุกอย่างเหมือนเดิมครับ connect ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเราก็เอา field เดิมนะครับก็คือเอ้ยเอา table เดิมก็คือ table order นะครับเอา table order เสร็จปุ๊บกด finish ถ้ามันทำงานได้ถูกต้องบน database ถ้ามันเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับตัว data entity model ที่มันสร้างขึ้นนะครับใน table orderมันจะต้องไม่มี null label ในฝั่งของตัวเลขนะครับมันอาจจะเป็น null label ของตัวอักษรได้นะครับละทีนี้เราไปดูกันเราไปดูที่ตัวโมเดลนะครับออเดอร์ที่เราสร้างขึ้นคลิกปุ๊บเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันเป็นตัวเลขนะครับมันจะไม่มี null label แล้วนะครับแบบนี้ครับ Kaizen Report ถึงจะเอาไปใช้ได้ฉะนั้นนะครับฉะนั้นในกฎข้อแรกของการใช้ Kaizen Report เลยนะครับเราจะต้องไม่ให้มีตัว null label นะครับอยู่ในฝั่งของตัวเลขนะครับข้อมูลที่เป็นตัวเลขจะต้องไม่เป็น null label นะครับจะต้องถึงจะใช้ได้ทีนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเราเขียนโปรแกรมติดต่อไปยังฐานข้อมูลที่เราไม่สามารถแก้โครงสร้างได้ล่ะเช่นของบริษัทหรือของที่ไหนก็ตามที่เขามีโครงสร้างอยู่แล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปแก้นะครับเราจะทำได้ไหมนะจริงๆเราสามารถทำได้ครับแต่มันจะมีกระบวนการอีกนิดนึงก็คือตรงที่เวลาเราแก้ตรงเนี้ยเราจะต้องแก้แบบแมนวลต้องแก้เองก็คือลบไอ้ null label อะไรต่างๆตรงนั้นน่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเราคลิกไปตรงนี้นะ
คลิกมาตรงนี้แล้วเราคลิกมาที่ตัวฟิลนะครับที่มันฟิลที่มันเป็น null label มาก่อนเราสามารถมาแก้ตรงนี้ครับแก้ตรงเนี้ยจากเดิมนะครับที่มันเป็น null อยู่เราก็แก้มาเป็น false นะครับแก้มาเป็น false ก็คือไม่ให้มันเป็น null นะครับไม่ให้มันเป็น null เราสามารถแก้ตรงนี้ได้แต่แก้ตรงนี้เป็นแก้ชั่วคราวนะครับแก้ชั่วคราวก็คือถ้าสมมติว่าเราแก้ตรงนี้เสร็จนะแล้วเราเกิดไปสั่งแบบคลิกขวาแล้วสั่งสมมติมันมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่แบบมีข้อมูลอะไรแบบเทเบิลอื่นๆเพิ่มเติมเราไปคลิกขวานะครับแล้วเราไปสั่งอัปเดตโมเดลจากฐานข้อมูลก็คือมันจะไปเรียกฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งนึงพอไปเรียกฐานข้อมูลใหม่อีกครั้งนึงไอ้ตัวนี้จะกลายเป็นเนาอีกรอบนึงจะกลายเป็นเนาอีกรอบนึงเพราะมันอัปเดตล่าสุดตามฐานข้อมูลถูกไหมครับฉะนั้นไอ้ตัวฐานข้อมูลเนี่ยมันเป็นเนามาไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเนาตามโปรแกรมเราก็จะเออร์เลอร์ฉะนั้นถ้าเราไปอัปเดตฐานข้อมูลเราก็ต้องมาเซตตรงนี้ให้กลายเป็น false อีกรอบนึงนะครับคือเมื่อไหร่เราอัปเดตฐานข้อมูลเราต้องมาเซตอะไรก็ตามที่เป็นเนาเราต้องมานั่งเซตใหม่หมดเลยนะครับฉะนั้นอันนี้คือข้อที่จะต้องแก้นะครับข้อที่ต้องควรระวังแล้วกันข้อที่ต้องควรระวังจากฐานข้อมูลนะครับว่าถ้ามันเป็นเนามาเนี่ยมันจะใช้ Hidden Report ไม่ได้นะครับวิธีแก้ที่1ก็คือไปแก้ที่ตัวฐานข้อมูลเลยถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะแก้วิธีแก้ที่2ก็คือเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับถ้าแก้ฐานข้อมูลไม่ได้เราต้องมาแก้ตรงนี้ให้กลายเป็นให้ตัว Null Label ให้กลายเป็น False นะครับแต่พอแก้เสร็จแล้วกรุณาอย่าอัปเดตฐานข้อมูลนะครับถ้าอัปเดตตัวโครงสร้างฐานข้อมูลปุ๊บอีนี่จะกลับคืนไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเราต้องมาทำใหม่อีกถ้าสมมติเรามีทัก 3-4 เทเบิลล่ะเราก็ต้องมาทำทุกเทเบิลใหม่อีกนะครับฉะนั้นอย่าถ้าแก้ตรงนี้เป็น false นะครับถ้าแก้ null label ตรงนี้เป็น false แล้วอย่าไปอัปเดตฐานข้อมูลนะครับอย่าไปอัปเดตฐานข้อมูลถ้าจำเป็นต้องอัปเดตฐานข้อมูลจริงๆเราก็ต้องจำเป็นที่ต้องมาแก้สิ่งเหล่านี้ใหม่อีกรอบนึงเช่นกันนะครับอันนี้เป็นวิธีแก้นะครับเป็นวิธีแก้แต่ว่าโอเคใน lab ของเรานะครับอาจารย์ให้ไปแก้ที่ฐานข้อมูลเลยแก้ที่ฐานข้อมูลเลยเพื่อความชัวร์นะครับแก้ฐานข้อมูลเพราะเรามีสิทธิ์ในการแก้ฐานข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมครับฉะนั้นเราแก้ที่ฐานข้อมูลได้เลยนะฉะนั้นอันนี้คือข้อสำคัญในข้อที่1 นะครับข้อที่1สำคัญมากๆเลยให้เราทุกคนนะครับที่ทำแบบนี้อยู่เช็คดีๆนะครับว่ามันมีข้อมูลที่เป็น null label ที่เป็นตัวเลขนะที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่เป็น null label อยู่ไหมถ้ามีจะใช้ไม่ได้นะครับต้องทำการแก้ไขก่อนนะครับ